กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะนะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก็0900899995นั่นเองนะคะชาวเน็ตนะคะไปขุดคลิปสาบนะคะนิกกี้หลังแซวปุ้มปุ้ยกับกวินนะคะในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเปิดบ้านเปิดรถนะคะปุ้มปุ้ยนะคะกว่า30ล้านแฉนิกกี้เนี่ยนะคะเคยจีบนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี6ที่ผ่านมาซึ่งก็มีการพูดคุยนะคะพาชมบริเวณอะไรนะเคยจีบเหรอพาชมบริเวณต่างๆของบ้านระหว่างนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยหยอกล้อกันนะคะระหว่างนิกกี้แล้วก็ปุ้มปุ้ยนั่นเองคุณผู้ชมขานะคะโดยนะครับบทสนทนาในช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนิกกี้ก็ได้ถามปุ้มปุ้ยว่าถ้ากวินไปเตาะผู้หญิงนะคะเหมือนที่ผมเตาะนะคะเนี่ยโกรธไหมปุ้มปุ้ยก็ตอบไปว่านิกกวินเนี่ยไม่เตาะนะสินะคะกวินไม่ได้เลวเหมือนนิกกี้หรอกนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะแต่แสดงว่าต้องดุถ้าอย่างเงี้ยดูออกเลยถ้ากวินไปเตาะผู้หญิงเหมือนผมเตาะได้โคตรไหมกวินไม่เตาะนะสิกวินไม่เลวเหมือนนิกกี้หรอกไม่ไอ้กวินมันก็ต้องมีไปร้องเพลงตามผับอะไม่มีมันก็ต้องมีผู้ชายอะถ้ามันมีมันหลุดออกมาแบบคุณแล้วข่าวเคิร์มันก็ต้องมีไม่ใช่ผมมาทำหน้ากล้องชีวิตจริงผมไม่ทำไอ้กวินจะไปร้องเพลงหลังกล้องก็ต้องมีแบบมีเตาะมีอะไรบ้างอะไม่มีมีข้อห้ามอะไรบ้างแฟนเนี่ยเช็ค DM เช็คอะไรไหมคุยไม่เดี๋ยวเปิดแชทให้ดูเลยเนี่ยมันไปพม่าไปมา2วันแล้วยังไม่แชทคุยกันเลยปล่อยไปเท่าเอาแล้วไม่เฟซตามไม่ได้เลยไม่โอ้โห2วันผู้ชายพิ้วแล้วนะแต่ในฝันเลยนะถ้ากูเจอเงี้ยกูพิ้วเลยล่ะ นะคะและนั่นก็ทำให้ชาวเน็ตนะส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจนะคะรุมโจกนิกกี้ยับเยินกันเลยทีเดียวนะคะมองว่านิกกี้เนี่ยเหมารวมว่านิสัยผู้ชายทั้งหมดเนี่ยจะต้องเหมือนตนเองนะคะเห็นความเชื่อใจเป็นโอกาสในการทำผิดเนี่ยนะคะแถมการพูดจาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนนะคะเป็นการพูดยั่วยุในความสัมพันธ์ของคนอื่นถ้าเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวก็อาจจะไหลตามคำพูดของนิกกี้ไปก็ได้เพราะคิดมากเลยนะคะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวบางคนก็มองแรงว่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยล้มแล้วไม่มีลุกนะคะนะคะบ้างก็บอกว่าปุ้มปุ้ยนะคะก็ทั้งพูดเลี่ยงนะคะทั้งตัดจบแล้วแต่ตัวนิกกี้ก็ยังถามซ้ำๆนะคะพูดซ้ำๆไม่ดีอยู่ได้นะคะไม่มีมารยาทนะคะแต่พี่ว่ามันก็มีนิกกี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็โปรดิวด้วยแหละเขาคงจะคุยกันก่อนแล้วก่อนจะถ่ายอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาคำถามเนี่ยส่งมาให้อ่านก่อนแล้วนะครับโปรดิวจะต้องโปรดิวทีมครีเอทีฟต้องส่งคำถามให้อ่านว่าจะถามประมาณไหนนะคะมันไม่หลุดสคริปต์หรอกนะคะถามประมาณไหนแล้วด้วยความสนิทสนมกันเขาก็ถามได้ลึกมากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็อย่าไปว่าเขานะคะนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นึกว่าถามสดจริงๆแล้วเวลาก่อนจะไปสัมภาษณ์ใครที่บ้านเนี่ยหนึ่งถ่ายตรงไหนได้บ้างกี่โมงเรื่องไหนที่ห้ามถามเรื่องไหนที่ถามไม่ได้แล้วก็เรื่องไหนที่ย้ำได้เน้นได้แล้วถ้าพิธีกรเนี่ยสนิทกันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีด้นสดบ้างนะคะแต่ด้วยความที่สนิทกันมากๆเนี่ยการด้นสดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่ว่าเขารู้คำถามอยู่แล้วพี่ว่าเขารู้คำถามอยู่แล้วว่าจะถามอะไรนะคะพี่ว่าเขารู้คำถามอยู่แล้วว่าจะถามอะไรถามประมาณไหนนะคะชาวเน็ตแห่มุงนะคะนางเอกดังอันฟอลโล่แม่ผัวนะคะแค่รำคาญหรือแตกหักนะคะล่าสุดนะคะเพจจอมเผือกจอมจุ้นนะคะเจ๊มอย108ก็ได้เปิดประเด็นนะคะให้ลูกเพจนะคะได้เดากันกับเรื่องราวของนางเอกดังคนหนึ่งและก็แม่ผัวเนี่ยนะคะโดยเจ๊มอยเล่าว่านะคะอันฟอลบเพื่อนผัวเท่ากับอาจรำคาญแต่ถ้านางเอกอันฟอลแม่ผัวเท่ากับแล้วก็เป็นเครื่องหมาย question mark นะคะทางด้านชาวเน็ตก็แตกฮือกันเลยก็มีคอมเมนต์เนี่ยนะคะกันมาแบบต่างๆนานานะคะทั้งคำไล่อักษรมาเพียบไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะนางเอกอันฟอลโล่แม่ผัวเท่ากับเลิกรากับเลิกรากันครับเป็นธรรมชาติของคู่ชีวิตครับนะคะคือสั่งหน้าแหละทรงนี้ลำไยเท่ากับรำคาญมากๆมากถึงที่สุดเนี่ยนะคะนี่ก็คิดแต่เราก็ไม่รู้คือใครนะคะเพราะแม่ชอบดราม่านางเอกรำคาญ
อันนี้ไม่รู้ว่าใครนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครนะคะอืมอ่ะคุณผู้ชมขานะคะก็ไปเดากันเอาเองแล้วกันนะคะว่าใครนะคะที่อันฟอลโล่แม่ผัวซึ่งดาราก็มีแฟนมีอะไรกันเยอะแยะมากมายเขาอาจจะไม่ถูกกันหรือว่าอาจจะไม่ได้ follow กันหรืออาจจะเคย follow และ unfollow ไปแล้วก็ไปเดากันเอาเองนะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักกันไปลงโฆษณานะคะอย่าลืมนะคะ0900899995พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ